สวัสดีครับผมนายชัยสิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวแมปนะครับก็เพื่อนๆคงจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วคราวนี้เนี่ยเจ้าตัวแปลแมปเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายเหมือนกับกรณีสไลด์อย่างหนึ่งก็คือพวกอาร์เรย์นะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่ต้องการที่จะเหมือนกับฟิกนะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีดิกชันนารีอะไรบ้างนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องการสร้างมันขึ้นมาจากความว่างเปล่าก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยการใช้ฟังก์ชัน make คล้ายๆเหมือนสไลด์นะครับที่รู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับจะเป็นลักษณะฟังก์ชัน make แบบนี้นะครับคือเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่เรายังไม่ต้องทำการ initial kind มันคราวนี้ทำไงล่ะนะครับก็ผมลองพิมพ์ดูนะครับว่าคราวนี้เราเป็น color มั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า make นะครับก็ในเคสนี้ผมก็จะทำการใส่เจ้าตัว map เข้าไปนะครับอันนี้ต้องระบุไทป์ก่อนนะครับก็เอาเป็นสตริงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสตริงด้วยละกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าสร้างนะครับตัว color ที่เป็น color แบบ dictionary ขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับโดยคีย์คือสตริง value คือสตริงคราวนี้ผมจะทำการเริ่ม assign ค่ามันยังไงก็เริ่มจาก color นะครับแล้วก็ใส่คีย์ไปก่อนสมมติผมคำว่า red แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็น sharp นะครับแล้วก็เป็น f 00อันนี้สีแดงนะครับผมก็เริ่มโคลนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีสีเขียว green นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็น่าจะเป็น blue นะครับเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคคราวนี้ผมก็จะทดสอบก่อนว่ามันได้ไหมนะครับก็โดยการก๊อปนะครับตรงนี้มาแล้วก็ใส่เป็นคำว่า color นะครับคราวนี้ผมก็จะลองรันดูก่อนนะครับว่ามันจะได้เหมือนกันไหมคุณก็จะเห็นว่าผมสามารถสร้างนะครับเจ้าตัวแปรนะครับmap color ขึ้นมาโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเหมือนกับฟันธงในช่วงแรกว่าเอ๊ผมจะต้องมีตั้งชื่อคีย์ว่าอะไรแล้วก็value ว่าอะไรนะครับผมสามารถทยอยเพิ่มเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปเวลาผมจะอ้างผมก็สามารถอ้างคล้ายๆกับข้างบนได้ก็สมมติผมต้องการจะได้รหัสสีของสีเขียวผมก็เพียงแค่พิมพ์คำว่า green เข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ลองดูนะครับก็จะเห็นว่าผมสามารถถอดรหัสได้นะครับเอาล่ะนะครับอันนี้ก็คือจะเพียงแค่โชว์ให้เห็นนะครับถึงกรณีที่เราใช้ฟังก์ชัน make ในการสร้างนะครับเจ้าตัว map แบบที่เป็นลักษณะเชิงไดนามิกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ